สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลมาช้าหน่อยนะครับหายไปหลายวันเลยเจ็บคอไม่สบายครับต่อมทอนซิลอักเสบนั้นโหเจ็บคอมากๆเลยพากเสียงไม่ได้ไม่โกรธกันนะครับตอนนี้จะกลับมาลงคลิปให้แบบทีๆเลยนะไม่ต้องห่วงนะหลังจากนี้ไปจะไม่ทิ้งช่วงอีกแล้วสัญญาครับวันนี้ผมมีหนังญี่ปุ่นมาสปอยครับเป็นภาคต่อนะบทสรุปจุดจบของหนังเรื่องส่งนักเรียนไปเตยากุซ่าภาคที่3ครับทุกอย่างจะขี้ไข่วันนี้จะได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าตัวพระเอกจะสามารถจัดการยากุซ่าคนอื่นได้หรือไม่ภาค1และภาค2ใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูกันก่อนนะครับจะได้รู้ความเป็นส่วนใครที่ดูแล้วเรามาจัดภาคนี้กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้นั้นกำลังเดินทางมาถึงตอนอวสานและตอนจบของภาคที่3กันแล้วเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจสนุกขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับดีครับช่องออกัสมีโปรโมชั่น YouTube มาแนะนำYouTube Premium 69 บาทต่อเดือนเท่านั้นใช้พรีเมียมแล้วดียังไงเราจะสามารถล็อกหน้าจอขณะฟังสปอยหนังของช่องออกัสได้และยังทำจอเล็กเล่นอย่างอื่นได้อีกด้วยนะครับยังไม่พอแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงแบบคุ้มๆไปเลยมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนมาแลกแต้มต่ออายุฟรีอีกด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปแล้วใช้อีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปรโมชั่นอยู่ย้ายได้ทันทีไม่ต้องรออะไรเลยสนใจสมัครติดต่อไลน์ @pmyt24 ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งจากตอนเดิมที่แล้วนั้นพระเอกบุกไปหาลูกน้องของไอ้เขียวถึงที่โดยที่ไอ้ม้านั้นกำลังต่อสู้อยู่กับพวกมันนั้นอย่างเดือดเลยครับไอ้ม้านั้นเรียกให้พระเอกมาจบมาไต่ไอ้เขียวกันเถอะซึ่งไอ้เขียวไม่ได้อยู่ที่นี่ครับนั่นจึงทำให้พระเอกและไอ้ม้าต้องสู้กับลูกน้องของมันทั้งหมดเลยทิ้งใครทิ้งมันยามได้แม่งไต่ได้ต่อยให้ได้ด้วยไอ้ม้าขอลงมือแทนพระเอกทั้งหมดเลยครับนี่เป็นชัยชนะของพระเอกและไอ้ม้าโดยแท้จริงและสาวสวยคนนี้เธอนั้นมีชื่อว่ายูก้าครับเธอกำลังนั้นโดนพวกกุ้ยในเมืองตามจีบตามกวนใจของเธอซึ่งเธอนั้นไม่เล่นด้วยก็ยิ่งโดนพวกมันนั้นเข้ามาหาเรื่องซึ่งได้พระเอกเข้ามาช่วยเพราะเขานั้นปกครองแถบนี้อยู่ครับพวกมันนั้นพยายามจะต่อยพระเอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกนั้นเป็นหัวหน้าหน่วยที่2พระเอกนั้นเข้าช่วยยูกะได้สำเร็จนั่นจึงทำให้ยูกะนั้นแอบตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกเจอเลยตัดภาพไปที่ลูกน้องของพระเอกเขาได้ขอลงต่อสู้แทนพระเอกครับกับอันดับ3แทนพระเอกเลยก็ว่าได้ไอ้แว่นนั้นจงรักภักดีขอสู้แทนพระเอกไปก่อน1ไฟท์ไม่อยากพระเอกนั้นได้สู้บ่อยๆเก็บร่างกายเอาไว้อย่าลืมว่าอันดับ3มันคือไอ้อ้วนซูโม่นะครับตัวมันทั้งใหญ่ทั้งบึกทั้งบึนห่ำแข็งแรงห่ำเบลเลอร์ไอ้แว่นนั้นวิ่งเข้าไปกระโดนตบหน้าจนกระเด็นกลับมาแต่ถ้าไอ้แว่นนั้นยืนได้ครบ3นาทีเต็มแล้วก็ถือว่าไอ้แว่นนั้นชนะไอ้อ้วนนะครับแต่ถ้าว่ายิงสู้ไอ้อ้วนก็ยิงตบยิงพักจนไอ้แว่นนั้นร้องขอชีวิตตัวเท่าแห้งเท่าปลาทูไอ้อ้วนพยายามเค้นให้ไอ้แว่นนั้นยอมแพ้ไปซะมึงยอมแพ้ไปเถอะแล้วมันนั้นจะตบไอ้แว่นจนตีลังกาแม่งล้มทั้งยืนไปเลยช็อตนี้เพกซึ้งใจมากที่ลูกน้องของเขาใจกล้าและออกตัวแทนถึงแม้ว่าไอ้แว่นนั้นจะสู้ไอ้อ้วนไม่ได้เลยก็ตามเสียงคัดจมูกไม่โกรธกันนะครับมันติดอยู่ที่ดั้งจมูกจริงๆเป็นวัดโดนดึงตัวเอาหน้าโคกับพื้นโคตรแรงช็อตนี้ไอ้แว่นก็ยังลุกอยากจะเอาอยู่ให้ครบ3นาทีให้ได้สุดท้ายก็ไม่ไหวครับแพ้อ้วนแบบขาดลอยเลยซึ่งไอ้แว่นตอนนี้สาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลพระเอกจึงบอกว่าเดี๋ยวเขานั้นแก้แค้นแก้มือให้อย่างแน่นอนไอ้แว่นถึงกับหัวเราะว่าระดับลูกพี่ยังไงก็ชนะได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าพระเอกนั้นให้สัญญาใครเขาจะทำให้สัญญานั้นทำให้ได้ทุกๆอย่างนี่แหละครับนักเลงตัวจริงลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงเลยและพระเอกนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยคุณตาคนหนึ่งร้านสะดวกซื้อร้านขายข้าวเขากำลังโดยไอ้เขียวเล่นงานอย่างป่าเถื่อนเพจึงถามว่าทำไมพวกมึงถึงทำร้ายคนแก่วะเหตุผลก็คือไอ้อ้วนอันดับ3ไม่พอใจตาที่ทำกับข้าวให้มันเย็นเกินไปเบอร์3และเบอร์1จึงพากันทำร้ายตาเจ้าของร้านแบบนี้มาเล่นงานตาจนมีอาการโคม่าเลยครับจู่ๆหัวหน้าหน่วย3ก็โกรธไอ้เฮียวขึ้นมาสุดๆมันแปลกใจมากที่หัวหน้าของพวกมันนั้นโกรธขนาดนี้เหมือนว่าหัวหน้ามันไม่พอใจที่ไอ้เฮียวเล่นงานคุณตาหัวหน้าบอกว่าตาคนนั้นห้ามใครมาแตะต้องอีกเด็ดขาดตาจึงเล่าให้พระเอกฟังว่าแท้จริงแล้วนั้นครั้งหนึ่งในอดีตหัวหน้าหน่วย3โดนเล่นงานได้รับบาดเจ็บอยู่หน้าร้านก็ได้ตาคนนี้นี่แหละครับที่ช่วยหัวหน้าเอาไว้ให้ข้าวให้น้ำจนหัวหน้าหน่วย3นั้นรอดตายในวันนั้นนี่แหละครับตาถึงรักหัวหน้าหน่วย3เหมือนลูกแท้ๆและหัวหน้าหน่วย3นั้นก็รักตาเหมือนพ่อแท้ๆเช่นกันเหมือนกันหลังจากที่พระเอกได้รู้ความจริงหัวหน้าหน่วย3รีบเดินทางมาหาพระเอกทันทีเขาขอให้พระเอกนั้นเล่นงานไอ้อ้วนให้หนักๆเลยเพราะว่ารอบนี้หัวหน้าหน่วย3เข้าข้างพระเอกเต็มที่เลยครับเขาฝากให้พระเอกนั้นช่วยตาและเล่นงานไอ้อ้วนแทนเขาทีพระเอกก็จัดให้ต้องขึ้นมาดวลกับไอ้อ้วนเบอร์3ต่อเลยแบกทุกสิ่งแบกทุกๆอย่างที่ทุกคนนั้นฝากเอาไว้ขึ้นมาสู้กับไอ้อ้วนแบบตัวต่อตัวพระเอก
กมันวิ่งเข้าไปต่อยหน้าเข้าไปเต็มๆถีบเข้าไปที่หน้าท้องไขมันกระเพื่อมนมเด้งดึงๆมันไม่เป็นอะไรเลยพระเอกสไลด์ตัวดึงขาอ้วนลื่นล้มเต็มๆมัดนี้ต่อยด้วยความแข็งต่อยใจอ้วนนั่นขอแทบหักเขาล้างแขนให้คุณตาและไอ้แว่นได้สำเร็จครับเก็บนักสู้เบอร์3ได้แบบชนะอย่างไม่ยากเลยไอ้แว่นดีใจที่พระเอกนั้นล้างแขนแก้แขนให้เขาได้ทันทีครับได้เขียวก็ไม่พอใจที่อ้วนแพ้กับพระเอกแบบนี้มันจึงเล่นงานไอ้อ้วนทำร้ายกันเองมากเลยหัวหน้าหน่วย3ดีใจมากๆที่พระเอกนั้นชนะนะครับเพราะว่าครั้งนี้นั้นเขานั้นอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเอกเลยสุดๆไอ้เคียวมันโกรธมากมันจึงสั่งให้ลูกน้องนักสู้เบอร์2นั้นหาทางเล่นงานพระเอกตอนนี้เลยคืนนี้เลยพวกมันนะเริ่มเคลื่อนไหวและต้องการเก็บพระเอกแล้วหลังจากนี้พวกมันมีของเล่นเอาไว้เก็บพระเอกอีกด้วยครับโชคดีที่พระเอกไหวตัวทันและวิ่งหลบหนีทันมาได้นั่นจึงทำให้เบอร์2สั่งให้พวกกุ้ยเป็นคนเล่นงานพระเอกเองเบอร์2คือไอ้หน้ากากครับพระเอกนั้นจะต้องเจอในรอบต่อไปด้วยโดยที่เขานั้นจะโดนมันตามเก็บอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตัวเลยเบอร์2บัญชาสั่งให้พนักงานออฟฟิศทำตัวกลมกลืนคนเก็บพระเอกมันให้ของเล่นเอาไว้ซองพระเอกโดยเฉพาะซึ่งพระเอกนั้นกำลังเดินอยู่กับลูกน้องทั้งหมด3คนตอนนี้กุ้ยมันก็มาซองจะเก็บพระเอกให้ได้เลยมันนั้นซองพาดไปเสียงดังเปี้ยงทำให้เสียงดังสนั่นก้องเมืองและตำรวจก็มาจับกุ้ยคนนั้นได้พระเอกและลูกน้องนั้นรอดในวันนี้ก็จริงนะครับซึ่งตัวบงการก็คือไอ้ตะกวดเป็นตำรวจที่บงการทุกๆอย่างตัวโกงคือตำรวจนะครับไม่ใช่หัวหน้าหน่วยที่3นะครับเฉลยมาแล้วไอ้ตะกวดนี่แหละครับเป็นตัวบงการทุกๆอย่างเลยมันสั่งให้กุ้ยนั้นตามเก็บพระเอกวันต่อวันห้ามเว้นวันนะซึ่งลูกน้องของพระเอกก็วิ่งเข้ามาขวางและถามว่ามึงจะทำอะไรฮะไอ้ทิศลูกน้องเข้าไปสู้โดยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องถามด้วยนะว่ารอดไหมลูกน้องโดนซองเข้าลำตัวไปเต็มๆเลยรอบกัดแบบนี้วิธีการแบบนี้กระจอกสุดๆไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายลูกน้องของพระเอกอาการโคม่ากำลังจะไม่รอดลูกน้องขอให้พระเอกนั้นรีบถอนตัวขอให้พระเอกนั้นวางมือจากวงการนี้เลยเขาบอกว่ามันอันตรายเกินกว่าที่พวกเราจะรับมือเขารักที่พระเอกเป็นลูกพี่ของเขาก่อนสิ้นคำพูดสุดห่วงใหญ่ลูกน้องของพระเอกก็สิ้นใจไปโดยปริยายทุกคนเสียใจที่ลูกน้องของพระเอกนั้นตายแบบกระทันหันทุกคนยังเศร้าอยู่กับงานศพมันไม่พ้นพะวงในความเสียใจซึ่งได้นักสืบตามไปจับกุ้ยคนนั้นคนที่เก็บลูกน้องของพระเอกนี่จึงทำให้นักสืบรู้ว่าเบอร์2นั้นคือตัวบงการสั่งเก็บพระเอกเก็บลูกน้องพระเอกไปนักสืบจึงรีบกลับมาหาหัวหน้าหน่วยที่1ครับทั้ง2มาแก้แผลคืนให้กับลูกน้องของพระเอกเขาบุกเข้ามาจะเล่นงานนักสู้เบอร์2อย่างเถื่อนเลยครับโคตรสดเลยครับหัวหน้าหน่วยที่1เด้งแทนแบบนี้มาแก้คืนให้ด้วยแม่งโคตรยังเอาเลยนะไอ้ทิศนักสืบที่เป็นตำรวจแม่งก็เอากับเขาด้วยมาแก้ให้กับลูกน้องของพระเอกวงการนี้มันอยู่ยากจริงๆนักสู้เบอร์2แม่งจึงไม่รอช้ารีบเพ่นสิครับไปมาไว้ก่อนมันบอกว่าถ้าอยากสู้ให้มาเจอกันบนสังเวียนวันนี้มันขอยอมไม่ขอสู้กับหัวหน้าหน่วยที่1ครับมันบอกตึงมือเกินไปพระเอกจึงขอเด้งและขอเจอกับเบอร์2เองซึ่งเบอร์2มันก็ใส่หน้ากากทำหน้าอย่างโหดเลยโชว์ลีลาผิวไหวตีลังกาคมพระเอกไปก่อนฮัชแวบแวบหนึ่งทีถอดหน้ากากทำหน้าเข้มทำหน้าคู่ไปหนึ่งทียิ้มแน่แม่แหนึกว่าบังหลงผ้าอินเดียกลับบ้านไม่ถูกพระเอกทำขึ้นเป็นวัยรุ่นมีทรงครับแหมขึ้นเหลือเกินไอ้เบอร์2มันก็บ้าตีลังกาคู่บนหมาก็ลูกกงคู่ชาวบ้านเขาอีกไอ้นี่สงสัยไอ้นี่ถูกประยุทธ์บังคับให้ฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า10เข็มคนสปอยด้วยกระโดดลงมาก็โดนพระเอกต่อยหน้าหงายหน้ายับไปเลยครับแล้วมันก็กระโดดที่พระเอกคืนไปนักๆเหมือนกันซึ่งหัวหน้าหน่วย3ลุ้นและขอพระเอกชนะเบอร์2ให้ได้พระเอกบอกขอเน้นๆว่าดอกเนี้ยลุกขึ้นมาต่อยและขออีกทีขอเน้นๆขอให้ดีกว่าเดิมหมัดนี้ล้างแค้นขอต่อยให้ลูกน้องที่ตายจากพระเอกปัดต่อยชนะติดกงเลยทำให้ตายแม่งก็เลี้ยงไม่โตต่อยแม่งย้ำอยู่อย่างนั้นซึ่งหัวหน้าหน่วย3ก็ดีใจออกตัวแทนพระเอกยิ้มออกนอกหน้านอกตานั่นจึงทำให้ไอ้เขียวเริ่มไม่พอใจเริ่มสงสัยในตัวหัวหน้าไอ้เขียวมันสั่งให้ลูกน้องตามเก็บหัวหน้าหน่วย3ครับพอพวกมันนั้นกำลังแตกคอกันอยู่คิดว่าหัวหน้าหน่วย3เป็นหนอนบ่อนไส้หัวหน้านั้นหน่วย3รีบเดินทางมาหาคุณตาทันทีเอาโฉนดที่ดินและสมบัติทั้งหมดยกให้คุณตาเพียงคนเดียวเขารู้ตัวครับว่างานนี้เขาไม่รอดแน่รู้ตัวว่าวงการนี้เขาคงไม่รอดอย่างแน่นอนหลังจากที่เขาได้บอกลาคนรักทั้งหมดคนนั้นคนนี้เขาก็ถูกพวกไอ้เกียวทำร้ายจนมีบาดแผลลึกหัวหน้าหน่วย3รู้สึกผิดที่ลูกน้องของเขาเคยไปทำร้ายคุณตาทั้งที่คุณตาเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขาเอามากๆหัวหน้าโชว์สปิริตบอกหมอไม่ต้องผ่าตัดเว้ยกูชิวอยู่แล้วเขาจะขอตายแบบลูกผู้ชายเพื่อไถ่โทษให้กับพระเอกและคุณตาครับแล้วหัวหน้าหน่วยที่3ก็จากโลกนี้ไปเฝ้าพระอินทร์เขาขอตายแบบนักเลงดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อด้วยความผิดพลาดไอ้ตะกวดมันซาใจที่ไอ้เขียวเก็บหัวหน้าหน่วยที่3ได้แล้วมันรีบสั่งให้ไอ้เขียวไปเก็บพระเอกต่อเลยปิดปากมัน
แน่นอนว่าไอ้เคียวรีบมาดักรอพระเอกสิครับแบบนี้ทั้งสองแม่งต่อยกันใต้ทางด่วนอย่างมันเลยต่อยกันโดยที่ไม่มีใครรู้เป็นสักขีพยานพระเอกที่ยังทั้งป่วยและยังเสียใจที่หัวหน้าหน่วยที่3นั้นตายเพ่จึงไม่มีอารมณ์จะสู้โดยไอ้เคียวต่อยไปโคตรเยอะเลยครับฉากนี้โดนทีไอ้นี่นี่มันโรคจิตอยู่แล้วเสียด้วยต่อยไปหัวรอไปมันคัดขาพระเอกได้เตะพระเอกซ้ำเตะโต้ซ้ำแม่งไปอีกทีตีควายสุดๆเตะทีพระเอกนั้นกระดิ่งโคตรไกลวันนี้พระเอกใจไม่สู้รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้โดนเตะหน้าไปช็อตนี้ไม่สลบก็บุญหัวเอาแล้วโดนมันคมโดนมันดูถูกว่าทำไมไม่เห็นเก่งเหมือนคนที่ขอร่ำลือกันเลยโดนต่อยไปตายละทีเป็นคนอื่นมีกามหักนะแบบนี้มันพยายามยั่วยวนให้พระเอกนั้นเข้ามาพระเอกเข้าไปตามคำขอประโดนเตะส่วนออกมาเข้าที่ช่องท้องจะโดนเตะหน้าซ้ำพระเอกก็ผวายกมือขอยอมแพ้และไปขอแก้มือกันบนสังเวียนจะดีกว่าวันนี้ไม่สู้ในช่วงเวลาที่เพ่นั้นกำลังจะฝึกซ้อมก็มีพวกโอตาคุบ้ากามตามมาเก็บตามเล่นงานพระเอกครับพูดง่ายๆนั้นคือพระเอกนั้นโดนล่าฆ่าหัวครับใครจัดการพระเอกได้รับไปเลย4ล้านบาทนั่นจึงทำให้พระเอกนั้นต้องระวังตัวสุดๆโดนตั้งข้างหัวก่อนแข่งไม่ยุติธรรมเลยและพระเอกนั้นก็ขอแก้มือกับไอ้เคียวอีกรอบยืนซัดยืนบวกกันบนเวทีต่อหน้าผู้คนโคตรมันพระเอกเริ่มกลัวครับเพราะก่อนหน้านี้เคยแพ้มันมาเข้าโดยไอ้เคียวกระโดดต่อยยอดหน้าโคตรแรงเลยไอ้เคียวรู้สึกแปลกว่าทำไมพระเอกยิ่งเจ็บมันยิ่งเก่งอย่าลืมนะครับว่าพระเอกมันบ้าเลือดสุดๆเวลาเจ็บนั้นจะโหดขนาดไหนเขาต่อยเคียวช็อตนี้นั้นแรงมากๆเขาเริ่มมั่นใจรีท้าให้อีเคียวมึงเดินเข้ามาได้เลยก่อนหน้านี้เคยแพ้เขาจำได้รอบนี้นั้นเขาจะบวกมัดโดยที่จะไม่แพ้อีเคียวเด็ดขาดเพลกปะต่อยอีเคียวจนกระเด็นตกเวทีกิ้งเหมือนหมาและเขาก็มั่นใจเกินร้อยรีปีเข้าไปต่อยหน้าอีเคียวสลบคาที่เลยครับไอ้ตะกวดก็รีบรายงานว่าไอ้เคียวแพ้พระเอกแล้วแท้จริงมันมีสอสอเป็นตัวบงการเบื้องหลังทั้งหมดอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกตามตรงพวกมันชั่วกว่ายากุซ่าเยอะครับพวกนักการเมืองในหนังเรื่องนี้พระเอกขอให้เคียวนั้นมาร่วมแก๊งกันอยู่ทีมเดียวกันไอ้เคียวจึงบอกว่าตะกวดและสอสอมันคือตัวบงการทั้งหมดตอนนี้มันสั่งให้ตำรวจไล่จับยากุซ่าทุกคนแล้วไอ้เคียวมันใจนักเลงครับขอไว้ลายไว้ศักดิ์ศรีมันจะขวางตำรวจเอาไว้ให้พระเอกนั้นฝากจัดการสอสอให้มันทีไอ้เคียวนั้นวิ่งบวกกับตำรวจเพียงตัวคนเดียวเท่านั้นตอนนี้ต่อยกับตำรวจและยอมโดนตำรวจจับไม่ให้ตำรวจตามพวกพระเอกไปได้สุดท้ายตะกวดมันก็เก็บไอ้เคียวทิ้งคาที่เลยครับโคตรพีคเลยครับยูกะเธอมี USB ที่บันทึกเสียงของท่านสอสอเอาไว้ได้ว่าท่านสอสอนี่แหละครับสั่งให้เก็บคนนั้นเก็บคนนี้พีคกว่านั้นก็คือไอ้สอสอคนนี้ก็คือพ่อของเธอพ่อของยูกะครับพอชัวร์แบบนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องการสอสอสั่งให้ตะกวดนั้นบุกเข้าไปในรังของยากุซ่าครับดูไปดูมานึกว่าพี่เต้มงคลกิจถ้าเป็นพี่เต้พระราม700คนก็เอาไม่ลงนะครับริปแม่งต้องพังก่อนเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวพามไอ้ตะกวดนั้นมันตีลูกน้องของพระเอกอย่างบ้าคลั่งอย่างเถื่อนพระเอกที่เห็นนั้นแข็งใจจนน้ำตาไหลลังไหลออกมาพอช่วยไม่ได้โดนคุมตัวอยู่และเขาก็โดนตำรวจคุมตัวไปจับให้เป็นแพ้รับบ้างแต่ก็ได้ไอ้มะนี่แหละครับเข้ามาประกันตัวช่วยพระเอกเอาไว้เพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อนเลยจริงๆหนังเรื่องนี้และแล้วยูกะเธอก็มอบ USB หลักฐานชิ้นสำคัญให้กับพระเอกนี่คือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ได้ประชาชนคนธรรมดาคงไม่มีใครเอาชนะสอสอได้แน่ในวันที่ทุกอย่างนั้นกำลังจะอวสานก็มาถึงแล้วครับพระเอกจะบุกเข้าไปหาในสภาไปหาสอสอเดินไปหาบิ๊กป้อมต้มน้ำกระท่อมให้บิ๊กตู่เดินมาแม่ยังไม่ทันไรต้องเจอกับไอ้ตะกวดคนที่พระเอกนั้นแข็งใจสุดๆรอบนี้ปะต่อยกันกลางเมืองโคตรเดือดเลยครับไอ้ตะกวดนั้นมาใช้กระบองไฟฟ้าตีจนพระเอกนั้นต้องระวังตัวพระเอกค่อยๆเดินเข้าไปจัดจังหวะผิดโดนตีจนล้มโดนตีจนแทบดิ้นนี่จึงทำให้พระเอกนั้นล็อกตะกวดชิดเข้ากำแพงเอาไว้เวียงจนกระเด็นลงมาพระเอกนั้นกูขอเน้นๆสักทีนึงกระโดดต่อยยอดหน้ามากไปหนึ่งทีตกบันไดไปแบบนี้ถามว่ารอดไหมบอกเลยไม่รอดจ้าพระเอกนั้นบุกเข้ามาเดินไปหาสอสอโดยตรงผู้คนแตกตื่นมากๆว่าพระเอกนั้นเป็นใครเข้ามาทำอะไรพระเอกเอา USB โชว์ต่อหน้านักข่าวทุกคนผมหิวท่อมครับบอกให้ทุกคนนั้นรู้ว่าสอสอคนนี้อยู่เบื้องหลังองค์กรยากุซ่าสั่งฆ่าแม่งโคตรเยอะตอนนี้ทั่วประเทศรู้ข่าวกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่พระเอกนั้นที่ต่อยหน้าสอสอไม่ถึงตามที่ทุกคนนั้นขอเอาไว้ลูกน้องมันพากันแจกใบปลิวเรียกร้องให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ความจริงนักสืบขอให้พระเอกนั้นใจเย็นเพราะว่าพระเอกนั้นจะฆ่าสอสอนักสืบเชื่อพระเอกและพาผู้พระเอกนั้นวิ่งหนีครับเขาขอให้พระเอกนั้นหนีไปอยู่ในท่อใต้น้ำใต้ดินและตัวเขาก็ยอมโดนจับและทวงเวลาเอาไว้ให้เองตอนนี้พระเอกนั้นรอดและอยู่กับหัวหน้าหน่วยที่1ครับสะใจจริงๆที่สอสอนั้นกำลังจะติดคุกมันคือชัยชนะทั้งหมดที่พระเอกนั้นกำลังจะได้รับต้องขอบคุณยูกะที่เธอนั้นยอมให้ความร่วมมือแบบนี้ไม่งั้นสอสอมันก็คงไม่หยุดทำชั่วแบบ
นี้ตลอดไปเพ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพ่อยากูซ่าในพิธีการแต่งตั้งเพ่ต้องสักยันให้เต็มตัวสักแขนสักขาอ้อมหลังผ่านเงาตูดสักมาเยอะๆให้สมกับเป็นยากูซ่าหน่อยคนเป็นเจ้าพ่อจะได้ดูหน้าเกรงขามกินมะขามมากขึ้นฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันมีภาคต่อนะครับภาคที่เพ่สักยันเต็มตัวสักมังกรภาคที่เพ่นั้นอายุเยอะขึ้นนั่นเองผมจะรีบหามาสปอยทุกคนรับฟังนะครับและหนังเรื่องส่งนักเรียนไปเตยากูซ่าภาคที่3ก็จบแล้วอวสานลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ